สวัสดีครับ Mamu Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่น Dead Space นะครับ Dead Space ภาคที่3นะครับจากที่ไอแซคเดินทางมายังสถานีอวกาศเพื่อตามหาแฟนนะครับหรือคนรักของเขาเพราะว่าคนรักของเขาติดอยู่ที่สถานีอวกาศนี้นะครับนี่คือเราอยู่ในอวกาศนะเห็นไหมครับอยู่บนเหนือดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็แฟนของเขาขาดการติดต่อไปนะครับทางรัฐบาลก็เลยอยากจะให้ไอแซคคลาร์กมาช่วยตามหานะครับว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูสิเกมนี้ค่อนข้างโหดนะครับไอแซค I'm sorry about thatเอเลี่ยนนี้ค่อนข้างโหดแล้วก็เลือดสาดเลือดสาดนะครับยังไงก็ดูเกมนี้ก็อย่าเพิ่งกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะอ้วกกันไอแซคนี้คือจริงๆแล้วสำคัญยังไงเขาเป็นคนที่รอดชีวิตคนเดียวนะครับในภาค2ภาค1ภาค2คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เจอมาร์กเกอร์ก็คือเหมือนเป็นวัตถุของเอเลี่ยนนะครับแล้วไม่มีใครที่เหมาะสมเท่าไอแซคแล้วในภารกิจเหมือนริปลี่อะครับริปลี่ที่อยู่ในเรื่องเอเลี่ยนนะครับที่เป็นผู้หญิงที่ว่าเคยเจอกับเอเลี่ยนมาโอ้ยทำได้ไปไม่ได้นะเพื่อนไปไม่ได้ต้องใช้อันนี้จริงๆด้วยพลังงานอีกแล้วอ๋อแสดงว่าไอ้ที่เราหมุนครั้งแรกนี่คือมันมาหยุดแผ่นพลังงานนี้แน่เลยทำให้พลังงานไฟฟ้าไม่ทำงานอีกแล้ว
ต่อโอเคลงล่างชอบมาป่วนแผงพลังงานเรานะพวกนี้เพราะมันรู้ว่าถ้าเราไม่มีพลังงานเราอยู่ไม่ได้ไอสเตซีนว่าแล้วไอสเตซีนนะครับในการหยุดเซซีของเราพุ่งไปโอเคนะครับมาแล้วไอซ์คาร์เวอร์ All secure. All the others still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. เอาเร็วๆทางไหนต่อเดินไปเลยกลัวมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะปืนตะปูนี่แรงนะครับบอกไว้ยิงแล้วตอกปึ๊กเข้าไปเลยมาเปิดเครื่องแก้รหัสอย่างที่ทำเมื่อกี้เรียบร้อยครับโอเคไหนมีตัวไหนมาอีกไหมขอยิงเป้งๆอีกสักทีไม่มีแล้ว Hey Isaac Am I gonna stand here all day Hang on I'll be there soon Hey You're embarrassed to ask for directions Just follow your waypointให้เราไปทำภารกิจในการสำรวจแล้วก็เหมือนตามหาลูกเรือด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีปัญหาเพราะไอแซคเนี่ยพูดตรงๆก็คือเขาเป็นวิศวกรนะครับเนี่ยครับตามหาลูกเรือโอ้ตายแล้วโอ้ my god ลูกมาร์เกอร์ขนาดใหญ่Isaac's turn it off. Hey, Isaac. Turn it off. Carver, what's going on? Turn it off. Isaac. ต้องปิด Hey. Turn it off. Turn it off. Hey. ต้องปิดมันซะ What is it? What's going on? Nothing. Everything's fine. Everything's fine. Ellie. นั่นไง The Admiral was obsessed with making a key. A key for what? คุณแจ Hey, a key to what?Some sort of alien device, a machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. กุญแจที่ควบคุมมาร์เกอร์นะ She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. ต้องปิดเครื่องนี้ให้ได้ Or instructions. เพราะมันเป็นเครื่องที่ควบคุมมาร์เกอร์ทั้งหมดนะครับ This isn't just some random planet, Isaac. They found the source, the marker homeworld. You have got to be shitting me.Marker homeworld.
All right, let's regroup in the control room. มันมีมาร์กเกอร์อยู่เยอะมากเลยนะครับแสดงว่ามีคนเอามาร์กเกอร์มา Clark, shake it off, let's go. มายังดาวดวงนี้แล้วมันเกิดเหตุร้ายขึ้นเราต้องปิดให้ได้นะต้องปิดให้ได้นะครับไปBuckle here. We've cracked down a scrap transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. But it's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships.If there's a way, we'll find it. หายยานที่ลำเลียงมาร์กเกอร์แล้วให้ได้นะครับเพื่อจะไปหากุญแจโอ้ยติด Admiral Graves asked me to prepare this information for you. When the black marker was exhumed on the earth,2214 it defied our understanding มันสถานีอะไรเนี่ยเนาะ it appeared to generate limitless energy เอาไว้สำรวจเหรอ resource strapped time ทำไมถึงต้องเอามาร์กเกอร์ออกมาด้วยก็ไม่เข้าใจแล้วจะเปิดใช้งานมันทำไมไม่เข้าใเอเลี่ยนเนี่ยมันชอบกระโดดมาอย่างนี้แหละทำให้เราตกใจแต่พระเอกไม่กลัวนะครับเพราะว่าไอแซคนี่เจอมาเยอะมากWhat we found. Of course, we found a little maintenance craft, a skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, we'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Okay, จะไปสำรวจไปไงล่ะเพื่อนดูดิมันล็อกอยู่เนี่ยอ๋อแคปเจอร์โคเซอร์กดล็อกให้แล้วโอเคอ๋อนี่ชุดสูตรนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใส่ตัวไหนcontacting me on a private channel. Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. We both know how this is going to end.
If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. โอ้โหเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะไซค์มาร์เกอร์นี้มีอายุไม่ต่ำกว่าเป็นหลักพันหรืออาจจะเป็นหมื่นปีเลยนะครับเพราะเรื่องในไททันนี้คือมันเกิดมาร้อยกว่าปีละโอเคเห็นแถบออกซิเจนข้างหลังไหมครับเราต้องหาตัวเติมนะต้องหาตัวเติมด้วยนี่คือเราลอยอยู่ในอวกาศเราต้องไปยังเหมือนตัวเชื่อมของยานอวกาศอันนี้เรียกอันนี้นะครับเนี่ยครับMy rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Oxygen. Put some oxygen. Open sea.เปิดเครื่องเจ้านี่เรดดี้แล้วไปเลยไปเลยพร้อมแล้วจอดยานเทียบI'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the impound records. What did they say?Only that the shuttle was decommissioned. They were going to pop it out. Great, so basically nobody knows? There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. ปิดเร็วๆ งั้นตอนนี้จะได้เปิดดูการว่าจะเจอเอเลี่ยนแบบไหนอีกนะครับแพ็กพยาบาลโคนเก็บไปหน่อยโดนโจมตีWarning. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. Ship recorder on. All hands standby for deceleration. ห้องขับเรือนะครับ Okay, Edwards, on your mark. Roger that, Val.You will address me as Commander while we are on the bridge. My, you got it, darling. Retro thrusters engaged. Woo! Easy now. The love boat has arrived. I'd like to thank y'all for flying the Terra Nova. Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lead out. Sikowski, hail Admiral Graves. Kettle, report to Cradle Off. This is your show now. Let's go to the ship.ต้องหาตำแหน่งให้ได้นะครับอ
Isaac here. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. ศพของเกมนี้มันจะของทื่อๆหน่อยนะครับมันแบบเอกะมากเลยอ่ะติดเราไปด้วยเวลาเราเดินเตะมัน Yeah, sure. We'll make this work. มันไม่เจอเอเลี่ยนเลยในเกมตู้เกมตู้จริงๆด้วยเอาไว้ขายเทียบต้องลงไปชั้นล่างเจอเอเลียนแน่นอนเฮ้ยมีของอ๋อพานสตักชั่นเจอเอเหยียนแน่นอนเอเรียนเอเรียนไปไปด้านนี้ครับไหนลงมาสิเหมือนเอเลี่ยนจะเยอะจริงนี่หรือว่าใช้ปืนปักหมุดหอหุ่นยนต์นี้นะครับว้าว an old scavenger bot ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่คอยสแกนเอเลี่ยนให้นะได้5นัดเองแต่แรงเอาเรื่องมีตัวมันถืออะไรก้อนสะท้อนแสงด้วยต้องยิงที่ก้อนนั้นนะครับจะตายคล้ายกับทำให้ซอมบี้มันระบาดเหมือนในหนังเอเลี่ยนเลยพี่ลิปลี่ที่เป็นผู้หญิงอะครับที่ว่าเป็นเอเลี่ยนนะครับมันก็จะมีเหมือนประมาณนี้ครับตัวพาหะบอกไว้ว่าปืนยิงหมดของผมนี่แรงนะ
โดนนัดเดียวนี่คือกระเด็นติดกำแพงเลยนะยิงโดนตูดโดดแล้วนะเมื่อกี้ไม่โดดให้นะบอกแล้วนัดเดียวอยู่ร้อนกระเด็นไปนู่นเลยแรงมากกระเด็นติดกำแพงเลยเห็นไหมครับโดนนัดเดียวแล้วปืนยิงหมดอย่าประมาทเชียวนะเปิดเครื่องPlease report to cradle operations to remove the obstruction. Guys.Something's blocking the tram system. Fatal op should be nearby. You can see the tracks from there. ต้องไปเช็ค Thanks, Buckle. I'll check it out. ผิดพลาดอีกแล้วนะเช็คเครื่องยนต์อีกแล้วตลอดอ่ะไอ้เองอ่ะได้อีกตายจริงๆมันปลุกให้ศพที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาอีกแถมยังจะส่งไอ้ตัวเล็กมาลังควานอีกอ่ะเราขึ้นไปไม่ได้Okay, I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. Section one way or another.
ไม่ตรงกันนะพยายามดูตรงร่องมันนะครับวิ มีคนอยู่ข้างในเห็นไหมครับมีคนดิ้นอยู่ข้างในมีคนดิ้นอยู่ข้างใน โอ้ใครท่านยักษ์Warning. Cargo น่าจะได้เจอกันแน่ Containment breach detected. Biological anomalies are present. Please use caution. ไม่แไปมันก็จะหยุดเองนะไอ้ที่ห่ออยู่เนี่ย Don't forget your kinesis module. Here. I found this recording when I was stuck on Titan Station. Okay. Whoever sees this, listen up.You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. Watch. เหมือนเป็นสารละลายที่เกาะ นะครับเหมือนเป็นกรดยิงกรดเข้ามาข้างล่างนี่เจอเอเลี่ยนแน่นอนตัวได้เลยว่าแล้วไอ้ตัวยักษ์ใหญ่นี่จริงๆด้วยโอ้โหoh shit this one's regenerating how are you going to kill itโอ้ยไม่ไหวตัวใหญ่มากงอกใหม่ได้
งอกใหม่ไม่ตายอย่างนี้ก็เอาชนะไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนเอ้ยโอ้โหยิงขาดขนาดนี้แล้วยังจะมาได้อีกstation's where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. อึดมากแถมไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะครับแล้วยังงอกได้อีกคือไม่ตายเป็นอมตะ Conning Tower. สุดอุดจริงๆเลยตัวเมื่อกี้โอ้โหอันนี้เรียงนี้ละI
โอเคได้ละเจออีกไหมเนี่ย I'm sorry Tucker but you heard Mahad's announcement we're facing a scenario 5 situation scenario 5 what the hell does that even mean it means you have to die we all do if we don'tHe'll just send someone over. อ๋อให้ลงมาด้านนี้ I see you. Guess you were smart enough to make it past my lockout. So you must not be one of those no-neck dipshits on the general's goon squad.Before you go pat yourself on the back, you know that was the easy part. Your day is about to get a whole lot worse. ไปทางไหนมีแต่คนตายนึง You may think you can put a bullet in my dome, but I've got a ready-made army that says you can't. มีแต่เอเลี่ยนมีแต่สัตว์ประหลาดเต็มไปหมด Gotcha! Now it's time for a little fun. Computer, arm explosives. And detonate.Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown. I'm reading a quarantine lockdown. Are you all right, guys? No, not really. I'm locked in. There must be an override on one of the walls. Okay.I look for it as soon as I'm not being stabbed in the face! Warning. Contamination detected. ไอ้แซ็กนายหลบซ้ายจริงเลยนะReport this event to your superior officer. Guess you've got a knack for killing anything that moves. Fine. But that arsenal of yours ain't gonna help you now. You can't kill electricity. Fine, stop, son. Yep.Edwards has rigged some kind of electrical trap. Looks like a homemade job with a short-range transmitter. Short range, huh? Well, a control box must be nearby. If you can find it. I can shoot it. Thanks. Oh, have a boy.
ขอบคุณนะโอ้โหเอาจริงดิให้ลงไปข้างล่างถ้าไม่โหลดนี้นะไม่มีกระสุนยิงนะร้ายจริงๆตรงนี้ชอบโผล่มากระทันหันปักเข้าหัวไม่ตายปักเข้าหัวเลยนะเมื่อกี้เน้นๆแต่ยังไม่ตายสุดยอดBet you didn't know you could reverse gravity plating and hammer someone into the ceiling. ไปไม่ได้ I gotta admit, I didn't either until I tried. ไปก็โดนย่างสด Step into the gravity flow. I dare you. มันต้องการให้เราไปตามทางที่มันต้องการ Edward's rigged up some kind of gravity well. Yeah, I see it. There was a spike in power usage from environmental control when it triggered. อะไรเนี่ย That must be where he's drawing power. Environmental isn't far from where you are, Isaac. Here, I'll send you the coordinates.ตัวนี้ช็อตไม่ตายนะครับตายจริงยังไม่ได้แอคทีเวทตอนนี้ไม่ลงไปเรื่อยๆเลยลงไปข้างล่างเรื่อยๆเลยนะครับเอ้าปืนแรงปืนปักหมุดตกมาอีกแน่เลยแพ็คพยาบาลเอาอีกแล้ว And I can't just let you waltz into environmental. I don't want to die. I'm sorry. Computer, armor explosives. And detonate. Oh, I'd like to have Isaac Clarke die. Warning. Contamination detected.
ดอยู่ไอ้นี่อีกนะที่สถานีอวกาศน่าอยู่มากถ้าไม่เกิดเรื่องในร้านcoming down is by pulling apart the power generator somehow. It's spinning too fast. I can't see what's going on. Can you slow it down? I'll give it a shot. That did the trick. Gravity is reading normal again.
What do you think is worse, Buckle? Dying along with everyone else, or being the only one who survives? It's not the dying that scares me. It's not making a difference before I do. You should be able to make it to the top of the conning tower now, Isaac. If Edwards is around, that's where you'll find him. And his stash. Right. Him pom. เจอยักษ์นั่นอีกแล้วที่มันฆ่าไม่ตายโอ้โหถ้าเจอนี่เซ็งเลยไปชั้นบนนะครับชอบมาแบบไม่ได้รับเชิญให้ตกใจด้วยตัวเล็กนะครับ3นัดไม่ตายเมื่อกี้อึดมากอึดสุดเริ่มเจอเอเลี่ยนเยอะมากขึ้นนะครับเหมือนน่าจะเข้าใกล้จุดสำคัญของเกมไปชั้น3Congratulations. You found me. Kind of stupid, ain't it? I just wanted to live, and now that I'm the only one left, I couldn't give a shit. With all this time alone, I realize it's just like Sam said. I'm a lazy prick who never took one for the team. Well, team, you can hear me now. This one's for you. อะไรเราอีกอ่ะไอ้ตัวยักษ์นั่นนี่ก็ดีLooks like the supply room's locked. The bunkhouse was on level 2, and the key could be with his personal belongings. That's worth a look, I guess. ไปเอากุญแจมาอีกแล้วในห้องซัพพลายกุญแจของห้องซัพพลายนะครับไม่รู้อยู่ชั้นไหนสองแล้วเนี่ยสองภารกิจดูน่าจะชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นสองอ
เนี่ยของดีๆทั้งนั้น It took me a while but I realize now why we couldn't be allowed to live So if you found this and you're still alive I guess I can finally do my part Computer Blow all remaining chargesว่าแล้วจะพวกนี้ก็โผล่ลายกsalvage. Good. I'm headed to the aft section now to check out that shuttle. Hopefully it's not a piece of shit.
ถไฟที่เดินทางในอวกาศใช่จะติดกับรางนะครับมันไม่ได้เคลื่อนไหวอิสระมันไม่ได้บอกเราให้เราไปตรงไหนมิดสเตชันก็คือเป็นสถานีส่วนกลางนะครับมันจะเป็นส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายback to the repair bay on their own oak. Yeah, right. Let me look around. If I can build a remote relay, I can plant it on the hull.
ตายอึดมากมาสิWhy?
โอเคนะครับหลังจากที่เราคราฟของกันได้พอสมควรแล้วมันต้องเอาอุปกรณ์ที่เราหา3ส่วน3ชิ้นนะครับไปคราฟที่เครื่องคราฟก่อนนะครับเนี่ยครับคราฟตรงเครื่องนี้ครับแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่มาซึ่งจะเอาไปใส่ในช่องนั้นนะครับช่องตรงกลางนี้เนี่ยครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้ว I can see the shuttle readout. Okay, hang on. นี่ผมคราฟปืนมาใหม่ด้วยนะครับจะลองดูว่าความแรงมันเยอะขนาดไหน No good.It's out of fuel. Oh, wait, there should be a refueling station on the upper floor. ครับปืนที่ค่อนข้างจะดาเมจสูงนะครับแล้วก็มีโหลดหมายถึงว่ามันจุกระสุนค่อนข้างจะเยอะด้วยก็ดีนะครับต้องกึ่งโอเคเรียบร้อยเปิดเครื่องดูอีกทีนึงนะครับให้เราไปไหนต่ออ๋อไปชั้นบนนู่นโอเคใช่เราต้องการแอคทีเวทมาให้เราคราฟอีกรอบหนึ่งเหรให้เราค้าอุปกรณ์อีกนะครับจริงๆแล้วเราก็คราฟหมดแล้วนะเนี่ยนะครับชั้นนี้กันต่อนะครับ
ียนเยอะจริงๆขอลองปืนใหม่หน่อยว่าเป็นไงบ้างดีนะครับปืนใหม่ดาเมจค่อนข้างดีลงไปใช่ไหมอ๋ออันนี้โหอันเบล่งเลยเชื่อมมาลอยพอน้ำมันต่อนะมาเลยมาเลยมาสิครับปืนผมออกแบบใหม่แล้วนะเป็นปืนคนนะครับตอนแรกเป็นปืนตอกหมุนธรรมดาไม่เอาแล้วเลยจัดเต็มนะครับขึ้นบนแรงสุดโอเค tanks full โอเคเรียบร้อย try again that's more like it okay I'm initiating a test fire of the shuttle's engine take cover this could get hotBloody ancient techno. Oh God. Isaac, I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. หลุดแล้วหลุดออกจากสถานีนี้แล้วโอเคไปที่ชัตเทิลเบย์ครับ
เต็มเลยนี่ก็วิ่งฝ่าไฟไปนายร้ายกาจมากไม่วิ่งฝ่าไฟได้เดี๋ยวเราวิ่งไม่ได้รอให้มันหยุดก่อนแล้วถึงจะไปได้นะ
Flight systems nominal. System check complete. จะระเบิดไหมเนี่ยI'm gonna try to clear it! Explosive! Oh god, be careful, Isaac! Isaac, the shuttle's gonna launch any minute! Pound the door! The gears keep getting jammed! I'm clearing them as fast as I can! Docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Okay, ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับไม้นั่นคือไม้นะครับนี่ที่เราเห็นอยู่คือระเบิดที่เซ็นเซอร์ที่เราเข้าไปปุ๊บก็จะระเบิดใส่ไม้เยอะมากเลยเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวครับมันจะระเบิดใส่โอ้ยโดนจนได้So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever.
หลังจากที่เราไปเปิดเนี่ยครับระบบไอตัวที่ว่ามันเหมือนเป็นยานอวกาศนะครับเพื่อที่จะใส่ฟูเอลก็คือน้ำมันเข้าไปในระบบนะครับซึ่งเราก็สามารถเดินเครื่องมันได้สำเร็จนะครับข้างบนอีกชั้นข้างสามก็ต่อไปเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกแต่ต้นก็คือไอแซคคลาร์กเขาเป็นเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะครับคอยบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้เป็นทหารนะไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นนาวิกไม่ได้เป็นอะไรนะครับอ๋อจุดนี้ที่เราเคยมานี่ก็นี่แหละครับเขาต้องมาเจอกับพวกเอเลี่ยนจากภาคที่แล้วก็หนักหนาวกันต้องเดินทางต่อนะครับเดินทางสิเพื่อนตกลงมันให้เลือกเต็นท์ที่สถานีกลางเนาะไม่ยอมให้ไปที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าเราเสร็จสิ้นภารกิจเหลือตรงที่นี่แล้วนะครับพลังงานเราเปิดแล้วเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันในยานได้แล้วนะครับก็ภารกิจก็เสร็จไปอีกอย่างนึงเหมือนเติมเชื้อเพลิงด้วยนะครับเปิดระบบไฟฟ้าให้กับสถานีแล้วก็เติมน้ำมันให้กับยานต้องเรียนเจ้าวงกลมนี้ให้ได้เหลี่ยมเจ้าวงกลมนี้ให้ได้นะครับเรียบร้อยขึ้นไปอีกแล้วหรอเดี๋ยวขอครับตัวเมดิกคิดให้หน่อยนะครับI'm sorry, Tucker, but you heard Mahad's announcement. We're facing a Scenario 5 situation. Scenario 5? What the hell does that even mean? It means you have to die. We all do. If we don't... ต้องหาทางไปให้ได้
โอเคนะครับหลังจากที่เนี่ยครับเราเปิดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เราเติมน้ำมันเข้าไปยังเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องจักรนะครับก็ทำให้เจอไอ้เซลล์สัตว์ประหลาดที่ว่ามันสามารถงอกตัวเองได้เนี่ยครับโดยหลังจากนี้เราก็คงต้องหาวิธีกำจัดมันตอนนี้ผมอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าไปในส่วนของที่เครื่องจักรอีกชิ้นนึงนะครับที่จะต้องไปเปิดอีกทีนึงซึ่งลักษณะของตัวที่จะต้องทำเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับไว้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็เดินทางผจญภัยมาพอสมควรนะครับเพราะมันใช้เวลานานพอสมควรขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ยอมติดตามนะครับนานมากแล้วก็โหดด้วยหลังๆนี่คือผมไม่ไหวแล้วนะผมเลยต้องไปครับอาวุธเนี่ยครับ2ชนิดคือตัวนี้นะครับที่ยิงแบบเป็นนักนัดเนี่ยกับอันนี้คือยิงรัวนี่นะครับคือยิงรัวตัวนี้ยิงเป็นนักนัดนะครับคือค่อนข้างจะแรงสูงแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าโดนอัดเยอะมากทั้งสัตว์ประหลาดแปลกๆแล้วก็ไอตัวที่มันงอกตัวเองได้ครับไม่ไหวก็เลยต้องอัปเกรดอาวุธตัวเองหน่อยนึงนะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะผจญภัยไอแซคคลาร์กให้อีกนะครับอาจจะเจอเอเลี่ยนมากกว่านี้แล้วก็ภารกิจที่จะยากกว่านี้แน่นอนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณครับสวัสดีครับ